The Lottery เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวรรณคดีอเมริกันและวัฒนธรรมอเมริกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการเป็นไปตามกันของมนุษย์โดยคลิปนี้จะพูดถึงประวัติของนักเขียนชื่อดังอย่างเชอร์รี่แจ็กสันเรื่องย่อของ The Lottery บทวิเคราะห์และคำถามท้ายเรื่องเชอร์รี่แจ็กสันเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงจากการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายแนวลึกลับเชอร์รี่มีเรื่องสั้นที่โด่งดังที่สุดคือเรื่อง The Lottery เธอสนใจในการเขียนตั้งแต่อายุยังน้อยงานของเธอได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาที่เธออยู่ที่มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ในปี1937เรื่องสั้นชื่อเจนิสได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารของมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาเธอย้ายไปอยู่กับสามีที่นิวยอร์กในปี1940และไปเป็นนักเขียนมืออาชีพเธอเสียชีวิตเมื่อวันที่8สิงหาคม1965เนื่องจากอาการหัวใจวายเรื่องนี้เริ่มจากผู้คนรวมตัวกันที่ไทม์สแควร์และดูเหมือนพวกเขากำลังรวบรวมก้อนหินโดยเฉพาะพวกเด็กๆจุดประสงค์ที่ไปรวมตัวกันที่นั่นเพราะมีกิจกรรมการจับลอตเตอรี่ที่จะต้องมีใครสักคนชนะในวันนั้นทุกคนในแต่ละบ้านหยิบกระดาษกันคนละใบและสุดท้ายในวันนั้นเทสซี่ฮัตชินสันหญิงที่มาจากครอบครัวหนึ่งในชุมชนที่จัดพิธีกรรมนี้เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมทำสลากและเธอได้หยิบลอตเตอรี่ที่มีวงกลมสีดำเขียนอยู่ในนั้นนี่ไม่ได้แปลว่าเธอชนะรางวัลใดๆกลับกันนั้นหมายความว่าเธอจะต้องตายและตามพิธีกรรมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานเมื่อผู้คนในหมู่บ้านที่มาร่วมพิธีกรรมเห็นอย่างนั้นจึงพากันหยิบก้อนหินเพื่อขว้างใส่เธอจนถึงแก่ชีวิตและเรื่องก็จบแค่ตรงนั้นแต่สงสัยกันไหมว่าทำไมเชอร์รี่แจ็กสันถึงเขียนเนื้อเรื่องนี้อย่างโหดเหี้ยมเธอพยายามจะสื่ออะไรกันแน่เราจึงสืบสาวเนื้อเรื่องนี้จึงพบว่ามีคาแรคเตอร์หนึ่งที่น่าจะอธิบายสิ่งที่เชอร์รี่กำลังสื่อได้นั่นก็คือ Old Man Warner คำอธิบายของเขามีความเชื่อมโยงบางอย่างกับการเจริญงอกงามของข้าวโพดและพิธีกรรมนี้เขาพูดขึ้นมาว่า Lottery in June, corn be heavy soon และคำพูดของเขาพอจะบอกเราได้ว่าผู้คนที่ร่วมพิธีกรรมนั้นกำลังคิดว่าพวกเขาทำพิธีกรรมเพื่อการเจริญงอกงามของพืชผลหมายความว่า